บ่ายๆแบบนี้นะคะเครื่องดื่มร้อนๆกับขนมรสชาติอร่อยๆเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากๆเลยเบเกอรี่ที่ถูกปากคนไทยมีหลายแบบมากๆแต่ที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคือเค้กโรลนั่นเองค่ะเป็นเนื้อเค้กนุ่มๆข้างในจะใส่ครีมหรือใส่ไส้แยมผลไม้เหมาะมากๆเลยกับการทานเป็นของว่างระหว่างมื้ออาหารหรือรับประทานคู่กับพวกเครื่องดื่มชาหรือกาแฟเขาว่ากันว่าเค้กโรลหรือโรลเค้กเนี่ยมีที่มาจากขนมของฝรั่งที่ชื่อว่าสวิสโรลนั่นเองค่ะด้วยความที่มีรสชาติอร่อยนะคะทำให้สวิสโรลแพร่หลายมากๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองทำเบเกอรี่มาเยอะมากๆค่ะแล้วก็มีการคิดค้นผ่านกรรมวิธีมาอย่างดีอย่างตัวนี้เลยฟรุตตามิน่าฟรุตโรลเค้กนะครับหรือว่าเค้กโรลผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะครับเราจะมานำเสนอทั้ง3รสเลยนะครับความพิเศษของโรลผลไม้ของอาจารย์คืออะไรนะครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ตัวแป้งเค้กเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนะคะตัวแป้งเค้กเนี่ยเนื้อเนียนละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือเป็นสปันสูตรพิเศษเนาะขออนุญาตกดโชว์นิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวผมกินต่อเลยเนี่ยครับมันนุ่มมากๆเลยมันคือสปริงอย่างดีเวลาทานเนี่ยละลายในปากเลยอร่อยมากๆครับนอกเหนือจากตัวแป้งครับคุณผู้ชมตัวไส้นะฮะที่เราเห็นกันอยู่อันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นผลไม้แท้ 100% นะครับและที่สำคัญก็คือลดปริมาณน้ำตาลทรายกว่า 50% ดังนั้นหลายๆคนถามว่าเวลากินทานขนมที่เป็นไส้ผลไม้เนี่ยจะหวานมากไหมน้ำตาลเยอะหรือเปล่าสูตรนี้บอกได้เลยว่าอร่อยกลมกล่อมกำลังดีนะครับที่สำคัญน้ำตาลลดลงครึ่งหนึ่งเลยล่ะครับฟรุตตามิน่าฟรุตโรลของเรามีจำหน่ายทั้งหมด3รสชาตินะคะรสชาติแรกของเราเป็นเค้กโรลสตรอเบอรี่นะคะข้างในใส่ตัวเนื้อสตรอเบอรี่เยอะมากๆเลยตัวต่อไปตัวนี้เราชอบมากเพราะมันมีกลิ่นหอมๆของสับปะรดแท้เยอะมากๆอันนี้เป็นไส้โรลสับปะรดค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเป็นโรลบลูเบอรี่นั่นเองค่ะทั้ง3รสชาตินะคะจัดโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมซื้อครบ3อันนี้เนี่ยนะคะในราคาเพียง900บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-682-7644หรือ092-265-8968ค่ะหรือช่องทางออนไลน์นะคะที่ขึ้นทางหน้าจอเลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนั่นเองค่ะผมเชื่อว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เคล็ดลับในการทำอาหารนะครับไม่มากก็น้อยเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวแล้วก็เทคนิคในการทำอาหารต่างๆนะครับยังมีอีกมากมายเลยนะครับติดตามกันได้ที่ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นานากับเชฟประจวบจะมีเคล็ดลับการทำสเต็กมาฝากหน้าตาดูเหมือนอาหารฝรั่งเลยตอนนี้แต่ถ้าไม่อ่านเมนูเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆนะว่าวันนี้เชฟทำอาหารไทยเคี่ยวต่อจนกระทั่งตัวมัสมั่นของเรานุ่มนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศหน้าตาน่ารับประทานมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำดูนะคะ